เอ็มซ t o r y วันนี้ขอนำเสนอห้องนี้วิวหลอนเรื่องนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อคุณปลายเล่าไว้ในรายการวิทยุรายการหนึ่งนะครับตอนเล่าเธอไม่ได้บอกว่าเธออายุเท่าไหร่แต่ก็ยังเป็นนักศึกษาอยู่เป็นประสบการณ์ที่ไม่คิดไม่ฝันที่เธอต้องมาเจอกับตัวเองและเพื่อนสาวอีกสองคนตอนไปพักที่โรงแรมหดาวแห่งหนึ่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเทศกาลเขาดาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก่อนเดินทางคุณปลายได้บุ๊กคิ้งห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งไว้โดยไม่ได้ระบุหมายเลขห้องเพราะไม่ได้ซีเรียสอะไรมากและช่วงนั้นก็มีแขกมาพักค่อนข้างเต็มจึงทําให้ทางโรงแรมเป็นผู้เลือกห้องให้ตามความเหมาะสมเมื่อคุณปลายและเพื่อนเดินทางมาถึงโรงแรมตอนนั้นเป็นช่วงเช้ามือดอยู่ท้องที่ทางโรงแรมบุ๊กิ้งไว้ให้คุณปลาย ก็ยังมีแขกพักอยู่ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติแต่ด้วยความที่คุณปลายไม่อยากรอจนแขกเช็คเอาท์จึงลองสอบถามกับทางโรงแรมว่ามีห้องพักห้องอื่นบ้างไหมปรากฏว่ามีทางคุณปลายและเพื่อนๆนจึงตกลงไปพักที่ห้องนั้นจะได้ไม่เสียเวลาและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นเรื่องรล่หลอนๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณปลายและเพื่อน โรงแรมแห่งนี้มีลักษณะเป็นรูปตัวแ L ห้องพักที่คุณปลายได้เข้าพักเป็นห้องริมฝั่งปีกขวาชั้น11เมื่อเปิดเข้าไปทางขวามือจะเป็นเคาน์เตอร์บาร์ทางซ้ายมือจะเป็นห้องน้ำมีเตียงสองเตียงและมีหน้าต่างทั้งฝั่งข้างเตียงและหัวเตียงรวมกันทั้งหมด6บานซึ่งเธอก็ได้ยกมือไหว้และทำการเลื่อนตู้เลื่อนเตียงเพื่อไม่ให้เป็นการทับที่ใคร ซึ่งก็เป็นตามความเชื่อที่ผู้ใหญ่ได้สอนมาหลังจากที่ทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเธอก็ได้ลูดผ้าม่านหน้าต่างเปิดออกเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งที่ค่อนข้างปากไวก็พูดขึ้นว่าอัปมงคลจริงๆห้องพักอยู่ตรงข้ามดาดฟ้าโรงพยาบาลใช่แล้วครับข้างๆโรงแรมแห่งน,นี้มีโรงพยาบาลอยู่ใกล้ๆซึ่งเมื่อมองจากหน้าต่างห้องพักของคุณปลาย ก็จะมองเห็นสัญลักษณ์กากบาทเครื่องหมายของโรงพยาบาลที่อยู่บนดาดฟ้าพอดีจากนั้นคุณปลายกับเพื่อนๆก็ไปเที่ยวกันตามปกติหลังจากเขาดาวปีใหม่เสร็จก็กลับมาห้องพักประมาณตีสาอากาศในคืนนั้นทําให้พวกเธอรู้สึกหนาวแอเพื่อนผู้หญิงคนที่ปากไวจึงลุกขึ้นไปจะเปิดหน้าต่างเพราะว่าดื่มมาค่อนข้างเยอะในช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาและเมื่อเธอเปิดผ้าม่านออก ก็ได้พูดขึ้นว่าผู้หญิงบ้าอะไรวะไปนั่งตรงนั้นซึ่งก็ทําให้คนปลายและเพื่อนอีกคนหนึง่งรีบมาดูว่ามันคืออะไรภาพที่เห็นในตอนนั้นคือผู้หญิงผมยาวสวมชุดคนไข้นั่งห้อยขาอยู่บนดาดฟ้าของโรงพยาบาลแต่มองเห็นหน้าไม่ชัดนักช่างแม่เหอะไม่ใช่ญาติเราเพื่อนคนเดิมพูดด้วยความเมาแต่ก็ด้วยความรู้สึกหวาดกลัวพวกเธอจึงตัดสินใจว่า จะไม่เปิดหน้าต่างอีกหลังจากนอนไปได้สักสิบนาทียังไม่ทันจะหลับสิ่งที่ทุกคนไม่คิดไม่ฝันก็เกิดขึ้นพวกเธอทั้งหมดได้ยินเสียงคล้ายเล็บมากรีดกระจกหน้าต่างลากจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งตลอดทั้งหกบานทุกคนขนลุกสู้ด้วยความกลัวแต่ก็รู้สึกคาใจว่ามันคือเสียงอะไรจึงตัดสินใจว่าจะต้องเปิดผ้าม่านออกดูให้รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่ ซึ่งเพื่อนคนที่ปากไวยืนอยู่ตรงกลางบานหน้าต่างคุณปลายและเพื่อนอีกคนเป็นคนลูดม่านเปิดออกพร้อมๆกันทั้งสองฝั่งภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าคือผู้หญิงผมยาวที่เห็นตรงดาดฟ้าของโรงพยาบาลแต่ตอนนี้เธอมาเกาะอยู่ที่กระจกหน้าต่างห้องพักชั้น11มือกำลังกรีดเกากระจกปากกำลังหัวเลาะ เมื่อเห็นแบบนั้นทุกคนก็ตกใจรีบปิดผ้าม่านโผกอดกันแน่นแล้วรีบวิ่งออกจากห้องโดยที่ยังได้ยินเสียงโหวเลาะอันเยือกเย็นอยู่ตลอดทุกคนลงลิฟมาที่ฟอน์ของโรงแรมแล้วเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับพนักง,งานที่ฟอน์ฟังแต่พนักง,งานถามว่าพวกคุณเมาหรือเปล่าคุณปลายบอกว่าเธอไม่ได้เมาเพราะเธอไม่ได้ดื่มแต่พนักง,งานก็บอกว่าไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เป็นอันว่า ไม่มีใครอยากกลับขึ้นไปบนห้องจึงนั่งอยู่กันที่ล็อบบี้จนเช้าซึ่งถ้าจะย้ายที่พักก็ไม่มีที่พักไหนว่างเลยจะกลับกรุงเทพก็ไม่ได้เพราะบุ๊กิ้งตั๋วรถทุกอย่างไว้หมดแล้วสุดท้ายทางโรงแรมก็บอกว่าจะย้ายห้องให้เป็นห้องพักบนชั้น11เหมือนกันแต่อยู่ถัดมาสีห้องซึ่งทางคุณปลายและเพื่อนก็จําเป็นต้องพักต่อช่วงกลางวันคุณปลายและเพื่อนๆจึงพาก,กันไปทําบุญแล้วก็เที่ยวกันต่อตามปกติ พอตกช่วงเย็นก็กลับมาที่ห้องพักถึงห้องพักก็ประมาณสองทุ่มพอดีพอสามทุ่มทุกคนก็เริ่มหลับไปกระทั่งเวลาเดิมตอนตีสเสียงร้องกรีดเสียงกรีดกระจกเสียงเคาะหน้าต่างดังขึ้นที่ห้องพักใหม่แห่งนี้เพื่อนผู้หญิงปากไวอยู่ๆก็ลองขึ้นโอ้ยแล้วก็บอกว่าเหมือนมีคนมาหยิกขวรที่แขนทันในนั้นไฟในห้องก็ดับทุกคนพากันวิ่งมาที่ลิฟต ลงมาแจ้งที่ฟอนอีกครั้งคราวนี้ได้เรียกพนักง,งานที่ฟอนกับลอปพอขึ้นมาบนห้องด้วยรวมเป็น5้าคนเพื่อให้มาอยู่เป็นเพื่อนระหว่างเก็บกระเป๋าเพราะอยู่ไม่ได้แล้วจริงๆพอเก็บของเสร็จในขณะที่คุณปลายกำลังจะบิดลูกบิดประตูเพื่อเปิดออกทุกคนก็ได้ยินเสียงกรีดร้องพร้อมกันทั้ง5คนรีบวิ่งออกจากห้องแล้วมาเกาะกลุ่มกันที่หน้าลิฟต์พอลงมาถึงข้างล่างพนักง,งานหน้าฟอนบอกว่า ไม่รู้เรื่องนี้จริงๆไม่รู้ว่ามันเคยมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนรอปภเองก็บอกว่าไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เวลาประมาณตีห้าแม่บ้านคนเก่าแก่คนหนึ่งของโรงแรมแห่งนี้เดินมาได้ยินเสียงที่พวกเธอคุยกันจึงถามว่ามีอะไรพอเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้แม่บ้านฟังแม่บ้านก็ถามกลับว่าอยากฟังไหมละ่ะถ้าอยากฟังก็จะเล่าถ้ากลัวก็จะไม่เล่า ถึงจุดนี้แล้วจะกลัวยังไงทุกคนก็อยากรู้ความจริงป้าแม่บ้านเลยว่าเมื่อ5้าปีก่อนมีแขกกลุ่มหนึ่งมาพักยาวเกือบสองอาทิตย์ผู้ชายคนหนึ่งเขาพาแฟนมาด้วยซึ่งแฟนเขาก็กำลังตั้งท้องได้4เดือนพักห้องเดียวกันกับที่คุณปลายพักทีแรกนั่นแหละห้องปีกขวาชั้น11ตรงดาดฟ้าของโรงพยาบาลผู้ชายคนนั้นเขาชอบไปเที่ยวกลางคืนกับเพื่อนๆและไปติดนักร้องจนแฟนน้อยใจ กรีดข้อมือตัวเองแต่ว่าก็มีคนพาส่งโรงพยาบาลได้ทันซึ่งก็คือโรงพยาบาลที่ติดอยู่กับโรงแรมนี้เองหลังจากโทรแจ้งไปทางผู้ชายแล้วเขาก็ได้ไปเยี่ยมแฟนที่โรงพยาบาลแต่เมื่อเห็นว่าแฟนต้องนอนพักที่โรงพยาบาลเขาจึงกลับมาที่ห้องโดยพาผู้หญิงคนอื่นมานอนสักพักก็มีเสียงโทรศัพท์เข้ามาที่มือถือของผู้ชายคนนั้นแล้วพูดว่าลองมองมาที ong ong ่หน้าต่างสิเมื่อผู้ชายคนนั้น หันไปมองที่หน้าต่างห้องก็เห็นแฟนตัวเองอยู่บนดาดฟ้าของโรงพยาบาลแล้วกระโดดลงมาต่อหน้าต่อตาหลังจากนั้นแม่บ้านก็ได้พบกำไลข้อมือของเธอตกอยู่ที่ห้องจึงเก็บไว้กระทั่งคืนหนึ่งได้ฝันว่าเธอมาบอกว่าให้เอากำไลไปไว้ที่วัดแห่งหนึ่งย่านบางโพที่กรุงเทพเพราะบ้านของเธออยู่ที่บางโพซึ่งในที่สุดแม่บ้านก็ได้เดินทางจากเชียงใหม่มากรุงเทพ และนำเอากํำไรนั้นไปมอบให้กับพระที่วัดตามที่เธอบอกไว้ในความฝันแม่บ้านเล่าต่อด้วยว่าเธอคนนั้นกลายเป็นศพไม่มีญาติอยู่ที่วัดดังกล่าวที่บางโพนั่นเองเพราะฝ่ายชายไม่ได้มารับรู้เรื่องราวอะไรอีกเลยพอคุณปลายและเพื่อนๆกลับมาที่กรุงเทพก็ได้ไปทําพิธีบังสกุลเป็นบังสกุลตายเพื่อสะดอเดาะเคาะจนกระทั่งหลายเดือนต่อมา วันหนึ่งคุณปลายนั่งรถแท็กซี่ไปเรียนตามปกติวันนั้นคนขับแท็กซี่ถามขึ้นว่าคุณเล่นหวยไหมมีศพไม่มีญาติที่วัดแถวบางโพให้เลขพี่มาแล้วก็บอกเลขนั้นให้กับคุณปลายถ้าถูกก็เอาไปทําบุญที่วัดนั่นก็แล้วกันปกติคุณปลายไม่เล่นหวยแต่งวดนั้นทําไมก็ไม่รู้เธอจึงลองซื้อเลขตามที่แท็กซี่บอกมาแล้วก็ปรากฏว่าถูกจริงๆทางคุณปลายกับเพื่อน ก็เลยคิดว่าจะไปทําบุญที่วัดตอนนั้นก็คิดว่าเป็นวัดอะไรก็ได้มั้งก็เลยไปทําบุญที่วัดหลักสี่ปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์ติดติดขัดขัดจนไม่ได้ทําบุญก็เลยต้องนั่งแท็กซี่ไปที่บางโพรถแท็กซี่ก็ขับพามาหาวัดดังกล่าวอยู่แถวแถวบางโพก็ยังหาไม่เจอในใจก็แอบคิดว่าไม่ต้องเป็นวัดนั้นก็ไม่น่าจะเกิดอะไรทันใดนั้นเองมีรถมอเตอร์ไซค์คันนึงขี่มาตัดหน้า จนแท็กซี่ต้องเบรกกระทันหันปรากฏว่ารถจอดอยู่ทางเข้าวัดนั้นพอดีคุณปลายและเพื่อนๆก็เลยได้เข้าไปทําบุญที่วัดนั้นและด้วยความอยากรู้ว่า,าศพแระญาติที่วัดนี้เกี่ยวข้องอะไรกับเหตุการณ์ที่จังหวัดเชียงใหม่หรือเปล่าคุณปลายและเพื่อนๆจึงขอทางวัดดูรูปของผู้เสียชีวิตและเมื่อได้เห็นรูปเพื่อนคนที่ปากไวก็ถึงกับเข่าอ่อนเพราะคนในรูปนั้น ก็คือคนที่ลอยมาเกาะหน้าต่างของโรงแรมที่เชียงใหม่นั่นเองติดตามเรื่องราวร้อนๆแบบนี้ทางช่องเอ็มซ่าสตอรี่ในช่วงเวลาสองทุ่มตรงนะครับ